สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวไทยหลังจากที่สาวไทยแข่งเอาชนะตุรกีไปได้นะครับด้วยสามต่อ2เซตนะครับแล้วก็สกอร์ที่เกิดขึ้นในเซตแรกสาวไทยพ่ายให้กับตุรกีไปก่อน25ต่อ17ก่อนที่จะมาเอาชนะได้ในเซตที่2ด้วยการดิวนะครับชนะ31ต่อ29แล้วก็พ่ายให้เซตที่3นะครับเป็น25ต่อ22ก่อนที่เซตที่4นะครับจะสามารถเอาชนะกลับมาได้เป็น25ต่อ19 แล้วก็ปิดเซตสุดท้ายอย่างสวยงาม15ต่อ13ถือว่าการเล่นของสาวไทยวันนี้นะครับสนุกแล้วก็มันมากๆแฟนวลบอลที่ได้ติดตามก็คงจะมีความสุขแล้วก็รู้สึก ภูมิใจกับสาวไทยชุดนี้ของเรานะครับนี่คือนัดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เกิดขึ้นนะครับผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในการแข่งขันแมตช์นี้นะครับก็เป็นทางชัชชออน3 3คะแนนส่วนไทยของเราก็มีพิมพิชยาด้วยนะครับเป็นอันดับ2 12คะแนนส่วนทางตุรกีนะครับก็จะเป็นคาราคุสนะครับทำไปได้24คะแนนแล้วก็บรารดิน17คะแนนนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับการแข่งขันของทางทัชชัชออนนะครับใน ในเกมนัดแรกสําหรับเซตแรกนะครับต้องบอกเลยว่าเรายัางไม่เข้าที่เข้าทางเนื่องจากว่าทางตุรกีนะครับก็เล่นบอลเร็วก่อนที่เราจะสามารถเอาชนะไปได้1ต่อ1ในเซตที่2นี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับสาวไทยของเราฮึดขึ้นมาสู้แล้วก็ทําเกมบุกได้ดีกว่าในเซตที่2นะครับก็หวาดเสียวกันทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นช่วงดิวนะครับก่อนที่จะไปจบในช่วงที่เป็น31ต่อ29จากที่ดูสาวไทยเล จนไปถึง2ต่อ2นะครับเพื่อที่จะแข่งขันในเซตที่5ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็รู้สึก ภูมิใจกับสาวไทยของเรามากๆเกมการเล่นของสาวไทยของเราวันนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราเสียเปรียบทางตุรกีไม่ว่าจะเป็นเกมบล็อกนะครับหรือว่าช่วงแรกๆที่สาวไทยของเราโดนเล่นบอลเร็วก็ตอนนี้แก้ไม่ได้เนื่องจากผู้เล่นของทางตุรกีสูงใหญ่นะครับพอจะขึ้นบล็อกทีหรือว่าจังหวะบล็อกไม่ตรงอย่างเงี้ยสาวไทยของเราก็จะพ่ายเอาง่ายๆนะครับแต่ก็ด้วยความสามัคคีแล้วก็ความมุ่งม พยายามนะครับก็มาพลิกเกมได้ถือว่านี่เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับและที่สำคัญในเซตที่4นะครับผู้ที่มาช่วย พลิกเกมให้กับสาวไทยของเรานั่นก็คือทางสัิพพรสศิตพพรก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ลงมาช่วยเกมได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยบอลเซิร์ฟแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับทำให้สาวไทยได้แต้มจากการที่รับของสสิพพรเพื่อที่จะมาเล่นเกมบุกต่อนั่นก็ถือว่าเป็นการทําสถิติใหม่ของสัิพพรนะครับที่สามารถก้าวผ่านแล้วก็เอาใจแฟ,แฟนบย์บอลที่ติดตามอยู่ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งทางตุรกีก็ถือว่ายังจับทางสสิปภพ,พรไม่ได้เนื่องจากว่าโอกาสในการลงสนามเต็มๆนี้จะมีค่อนข้างน้อยซึ่งก็เพิ่งได้มาลงในแมตชนี้นะครับในเซตที่4นี้ทําให้สาวไทยของเราสามารถที่จะเอาชนะไปได้ได้ง่ายขึ้นนะครับมีการเกมเล่นที่เหนือกว่าก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจกับสสิปภพ,พรด้วยที่ในการแข่งขันกับตุรกีนัดนี้สามารถที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ดีมากๆเลยนะครับ หลังจากจบการแข่งขันนะครับทางชัชออนก็ให้สัมภาษณ์กับทาง f อ b b นะครับถึงการแข่งขันในวันนี้ก็บอกถึงความดีใจความพยายามความทุ่มเททุกอย่างนะครับที่สาวไทยของเราทำและก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด33คะแนนในวันนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับก็มีโค้ชอ้อนนะครับที่อยู่ร่วมชมการแข่งขันด้วยและก็เป็นผู้ที่แปลให้กับทางชัชออนนี่ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจกับทางชัชออนด้วยนะครับสำหรับนัดต่อไปของสาวไทยของเรานะครับก็จะแข่งกับทางโปแล ในวันที่27ซึ่งอาจจะดึกหน่อยนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งก็ต้องมาลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจเช่นเคยนะครับน่าจะไปแข่งที่เมืองโปลแลนด์นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับสาวไทยของเราทําได,ด้ดีมากแล้วก็เต็มที่มากๆแฟนวอลเลย์บอลที่ให้กําลังใจอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยของเราสู้ต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับสวัสดีครับ